ป็นพันเป็นล้านปีถึงจะเกิดขึ้นมาสักองค์นึงเพราะฉะนั้นคำพูดวัดปฏิบัติองค์พระธาตุพันธดีเนี่ยจะต้องถูกเก็บไว้อย่างดีนะครับเมื่อกี้เนี่ยพูดไปถึงปฏิบัติอันตรธานเนาะเนี้ยเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองนะครับซึ่งประวัติบอกว่าพระแสนเมืองมานะครับเป็นกษัตริย์ลำดับที่7เป็นลูกของพระเจ้าพญากีนาซึ่งสังฆชนบอกให้เราไปดูมาเมื่อกี้นะท่านไปอัญเชิญมาจากจังหวัดเชียงรายนะครับแล้วก็สร้างวิหารลายคำเนี้ยเพื่อประดิษฐานนะครับก็จะเห็นว่าเป็นพุทธรูปที่มีความสวยงามมากถูกตัดพระเศียรไปนะครับพระเศียรที่เราเห็นเนี้ยเป็นการสร้างขึ้นมาครั้งหนึ่งในรัชกาลที่7เราไปถ่ายรูปก็จะเห็นในปฏิทินว่าพระรูปองค์นี้เวลามีประเพณีสงน้ำพระธาตุหรือว่างานอะไรนะสงกรานต์ใช่ไหมครับก็จะถูกเอาไปแห่รอบบ้านรอบเมืองประชาชนก็จะกราบไหว้กันนะครับเป็นธรรมเนียมของคนล้านนาเหมือนกันไปประดิษฐานไว้ตรงในส่วนเดิมเนี่ยก็จะเหมือนกับว่าไปแข่งบุญบารมีกันหรือเปล่าก็ไม่ทราบเพราะว่าวัดพระสิงห์เนี่ยสร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยปู่คือพระเจ้าขายูแล้วใช่ไหมครับก็คือพ.ศ. 1888ตั้งชื่อไว้ว่าวัดพระสี่หิวพระสี่หิวก่อนคราวนี้มันก็เกิดการกล่อมคำนะครับเป็นคนที่ไม่ได้เกิดขึ้นทุกวันนะครับเป็นพันเป็นล้านปีถึงจะเกิดขึ้นมาสักองค์นึงเพราะฉะนั้นคำพูดวัดปฏิบัติองค์พระธาตุพันธดีเนี่ยจะต้องถูกเก็บไว้อย่างดีนะครับเมื่อกี้เนี่ยพูดไปถึงปฏิบัติอันตรธานเนาะธานหมายถึงอะไรปริยัติอันตรธานปฏิบัติอันตรธานนะครับปฏิเวทอันตรธานลึงคาอันตรธานและอันสุดท้ายก็คือธาตุอันตรธานคือพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าเนี่ยจะอันตรธานไปจากโลกนี้เลยก็หมายความว่าศาสนาพายุการหมดไปนะครับปฏิโมกข์เนี่ยในพระวินัยก็ระบุว่าภิกษุณีจำเป็นจะต้องลงทั้ง2อุโบสถก็คือว่าทั้งฝ่ายสงฆ์และฝ่ายภิกษุณีเวลาบวชก็เหมือนกันภิกษุและภิกษุณีต้องบวชทั้ง2ฝ่ายนะครับบวชมา100พรรษาถ้าพี่อะไรก็รู้ธรรม8ประการใช่ไหมครับที่พุทธเจ้าท่านบัญญัติไว้นะครับแต่การสร้างเนี่ยเป็นกุศโลบายว่าให้พุทธศาสนามีความมั่นคงนะครับแล้วก็เป็นการสร้างเป็นเอกลักษณ์นะไม่ปรากฏที่ไหนเลยนะครับไม่ปรากฏที่ไหนเลยพวกเราเนี่ยจะลงได้ด้วยกับท่านสิงห์นะครับและเพราะอะไรเพราะว่าเราจะทำให้เกิดความยึดติดนะครับเป็นสัมปทานที่เก็บนะครับต่อให้เราขึ้นเก็บจะเห็นว่ามีทีนี้เราต้องเอาหลักอย่างนี้หน้าวัดเชียงต่อไปต่อมาเนี่ยก็เลยอะไรมีการสมัยเจ้าแสนเมืองมาพ.ศ.1930กว่าครับก็จะให้ถ้ามีสิทธิ์ก็ดีมีสิทธิ์ทุกท่านก็ดีนะครับจะได้นำความรู้เนี่ยไปสืบต่อไปสร้างสรรค์หรือว่าจะลงทุนต่อไปต่อไปครับก็รู้สึกความสนใจต่อการสร้างสรรค์วัดวาอารามสองศูนย์สองศูนย์หนึ่งอะไรบ้างยิ่งวัดสนดอกคือเท่าไหร่วัดสนดอกคือ1914ใช่ไหมครับแจ้งวายดูหลายราชการนะครับหลวงหรือพระองค์หลวงเรียกแล้วแต่จะเรียกกันทั่วเนี่ยมีความน่าสนใจอยู่หลายประการวัดเทียมนะครับแต่อยู่ในเขตกำแพงเมืองการจับก็เลยเกิดเป็นตลาดวัดเนี่ยว่ามีครับให้นิสิตจำไว้
ในนามมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาสงขลาลำปางวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์ดร.สุชัยศิริรวีกูลนะครับอาจารย์ประจำคณะพุทธศิลปกรรมมจร.วิทยาเขตเชียงใหม่นะครับที่ได้เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อพุทธวิธีในการสื่อสารทั้งประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนายุคทองของล้านนาตั้งแต่วัด7ยอดพระอารามหลวงวัดสนดอกพระอารามหลวงแล้วก็วัดพระสิงห์วรวิหารก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์มาณโอกาสนี้เป็นอย่างสูงนะครับที่เสียสละเวลามีค่าแล้วก็ให้ความรู้สำหรับนิสิตชั้นปีที่4ชั้นปีที่3แล้วก็ยังมีพุทธศาสนิกชนที่ติดตามมาด้วยนะครับในวันนี้ก็ทั้งหมด38รูปคนนะครับก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์มาณโอกาสนี้เป็นอย่างสูงนะครับ